ในเวลานั้นยอนผู้ให้บัพติศมามาประกาศในถิ่นทุรกันดารแคว้นยูเดียว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วยอนผู้นี้แหละที่อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะกล่าวถึงว่ามีเสียงของผู้หนึ่งเป่าร้องในถิ่นทุรกันดารว่าจงเตรียมมันขาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจงทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไปเสื้อผ้าของยอนผู้นี้ทำด้วยขนอูฐและท่านใช้หนังสัตว์คาดเอวอาหารของท่านคือตะกะแตนและน้ำผึ้งป่าขณะนั้นชาวเมืองเยรูซาเล็มและคนทั่วแคว้นยูเดียและคนทั่วลุ่มแม่น้ำจอร์แดนก็ออกไปหายอนสารภาพบาปของพวกเขาและรับบัพติศมาจากท่านในแม่น้ำจอร์แดนเมื่อยอนเห็นพวกฟาริสีและพวกซาดูสีมากันเป็นจำนวนมากเพื่อจะรับบัพติศมาท่านจึงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าพวกชาติมูร้ายใครเตือนพวกท่านให้หนีจากพระพิโรธที่จะมานั้นเพราะฉะนั้นจงเกิดผลให้สมกับการกลับใจอย่าทึกทักว่าตัวเองมีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษเพราะข้าพเจ้าบอกพวกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถให้บุตรแก่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ได้บัดนี้หวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดแล้วโยนทิ้งในกองไฟข้าพเจ้าให้ท่านรับบัพติศมาด้วยน้ำแสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังข้าพเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระองค์ทรงถือพลั่วอยู่ในพระหัตถ์แล้วและจะทรงชำระล้านข้าวของพระองค์ให้ทั่วพระองค์จะทรงรวบรวมเมล็ดข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่มีวันดับและพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมาหายอนที่แม่น้ำจอร์แดนเพื่อทรงรับบัพติศมาจากท่านแต่ยอนทูลห้ามพระองค์ว่าข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์แต่พระเยซูตรัสตอบยอนว่าบัดนี้จงยอมเถิดเพราะสมควรที่พวกเราจะทำความชอบธรรมให้ครบถ้วนทุกประการแล้วยอนก็ยอมเมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้วก็เสด็จขึ้นจากน้ำและในทันใดนั้นฟ้าก็แหวกออกและพระองค์ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนกพิราบสถิตบนพระองค์และนี่แน่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อมารจะได้มาทดลองและพระองค์ทรงอดอาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงหิวส่วนผู้ทดลองมาหาพระองค์ทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าแล้วมารก็นำพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงกระโดดลงไปเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งเรื่องท่านต่อบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์และทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินพระเยซูจึงตรัสตอบว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านอีกครั้งหนึ่งมารได้นำพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาที่สูงมากและได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลกทั้งความรุ่งโรจน์ของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตรแล้วได้ทูลพระองค์ว่าถ้าท่านจะก้มลงนมัสการเราเราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านพระเยซูจึงตรัสตอบว่า
จงไปให้พ้นเจ้าซาตานเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวและมารจึงไปจากพระองค์และมีพวกทูตสวรรค์มาปรนิบัติพระองค์เมื่อพระเยซูทรงทราบข่าวว่ายอห์นถูกจองจำแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีแล้วทรงย้ายที่ประทับจากเมืองนาซาเร็ธไปที่เมืองคาเปอร์นาอุมซึ่งอยู่ริมทะเลสาบในเขตของเผ่าเซบูลุนและนัฟทาลีเพื่อที่จะให้สำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสผ่านทางอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่าแคว้นเซบูลุนและแคว้นนัฟทาลีที่อยู่บนทางไปยังทะเลและฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นกาลิลีของพวกต่างชาติประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่และผู้ที่นั่งอยู่ในแดนและเงาแห่งความตายก็มีความสว่างส่องถึงพวกเขาแล้วตั้งแต่นั้นมาพระเยซูทรงตั้งต้นประกาศว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องชาวประมง2คนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดรูน้องชายของเขากำลังทอดแหอยู่ในทะเลสาบพระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่าจงตามเรามาและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาเขาจึงละทิ้งแหตามพระองค์ไปทันทีเมื่อพระองค์เสด็จต่อไปก็ทรงเห็นพี่น้องอีกสองคนชื่อยากอบบุตรเซเบดีกับยอนน้องชายของเขากำลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเซเบดีผู้เป็นบิดาพระองค์ก็ทรงเรียกพวกเขาพวกเขาจึงละทิ้งเรือและลาบิดาของพวกเขาตามพระองค์ไปทันทีพระเยซูได้เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขาทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและทรงรักษาบรรดาโรคภัยไข้เจ็บของชาวเมืองให้หายอิทธิศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วประเทศซีเรียพวกเขาจึงพาคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆพวกที่เจ็บปวดทรมานพวกที่ถูกผีเข้าพวกที่เป็นลมบ้าหมูและเป็นอัมพาตมาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายและมีมหาชนติดตามพระองค์ซึ่งมาจากแคว้นกาลิลีแคว้นทศบุรีกรุงเยรูซาเล็มแคว้นยูเดียและแม่น้ำจอร์แดนฝั่งตะวันออก